คนขอดูเยอะไหมครับพี่เจมส์ค่ะแล้วมีคนมาแบบว่าอยากได้กลับไปมากไหมก็สนใจคนที่เจอนะฮะเจอแล้วผมว่ารู้หน่อยดีว่าเป็นไงอะไรแล้วก็ทำเลยเราก็แบบเราก็ไม่ค่อยชอบโชว์เขาด้วยเปิดเลยแต่มาคราวนี้มันดูแบบต้องจ่ายเดินร้อยมีร้อยให้พันอ่ะก็คือเป็นช่วงที่ต้องแบบเมนเทนแล้วก็เป็นช่วงที่กำลังฟิตต่อเนื่องก็พยายามคุมกินแล้วก็ออกกำลังกายหนักร่างนี้ปั้นมากี่เดือนแล้ว3เดือนครับ3เดือนก็ปั้นแล้วครับไม่ได้มีครับแต่ก็ได้เล่นแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือมันมีอีกละครที่ถ่ายด้วยที่ต้องแบบซื้อก็เลยต้องแบบว่าก็เป็นที่พอสมควรแต่เรื่องนี้พอออนอยู่ก็ถ้าเกิดพอสมควรจะแตะได้เลยน้องจีมีความห่วงไหมคะเวลาก่อนแล้วการทักบอกครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมไปเจอก็น่าจะขอดูแล้วเลยเราไม่ได้มีที่การรับมือยังไงเวลาคนเขามาแบบว่าพี่เจมขอดูนั่งเครื่องจริงตอนแรกก็ค่อนข้างมั่นใจแต่พอคนขอดูเยอะก็เริ่มแบบว่าห่อเหี่ยวนิดนึงดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยรอดเลยลืมไปแล้วอันไหนนะครับมีอันนึงใส่เสื้อผ้าไปนะไม่ใส่เลยใช่ครับต้องเสียงร้อนหรือเปล่าไม่น่าช่วงนั้นก็อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากแต่เราไม่ใส่เองติดแกมนิดหน่อยจริงเลยถอดไปครับจริงเราเขินไหมเวลาต้องถอดแล้วแบบว่าโอ้เราคนเข้ามาแบบไฟลุกเนี่ยจริงจริงก็เขินแหละหมายถึงว่าก็มีช่วงนึงที่แบบเฟซว่าลองดูว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับว่าก็ไม่ค่อยกล้าครับก็ไม่ค่อยกล้าพอคนชื่นชมมากๆมันในใจมันยังไงภูมิใจยิ่งกว่านี้ครับจริงๆมันก็ดีใจนะเพราะว่าแบบอุตส่าห์แบบทำมาอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจกันก็คือก็คิดหนักเหมือนกันเพราะว่าเมนเทนมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากถ้าเกิดว่าเล่นเทสไปสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมจริงก่อนจะมีด้านยิงต้องแรงกว่าด้วยอะไรบ้างอันแรกคุมเรื่องอาหารมันยังว่าคือต้องนับแคลอย่างจริงจังแล้วก็ต้องออกกำลังกายอย่างค่อนข้างจริงจังประมาณแต่เราเขาเป็นร่างนี้ที่มีคนคือจริงเขาไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่ส่วนแสดงเป็นบอกว่าเออแบบดีกว่านี้ได้เลยโอ้ยดีกว่านี้ได้อีกเหรอได้อีกเหรอก็ส่วนแสดงก็จะเป็นแบบว่าก็ต้องออกกำลังกายให้แบบให้เอ็นดีขึ้นถ้าคือส่วนเป็นนี้จะไปวิ่งวันไหนจะไปรอเลยหน้าทีมอยู่นู่นหน้าทีมส่วนเป็นอยู่นู่นอยู่นู่นในหน้าทีมท้องได้ที่ส่วนเป็นนะครับแต่ก็พาผู้ชายเรียนขอเสื้อเลยนะแย่งวิ่งอยู่กลางเลยบอกว่าวิ่งไปเลยไปแล้วทั้งรอบเลยพี่รอบที่สี่นะส่วนใส่เข้าไปซึ่งเราก็พยายามขายไปแบบเต็มที่เต็มฐานก็ดีใจที่ถูกซื้อไปเหมือนกับมาทำประสบการณ์จะต้องโชว์แล้วเหมือนเขาบอกว่ามองตาก็รู้แล้วว่าเทนจะเล่นอะไรเออแต่ก็เป็นอย่างนี้จริงๆคือ
เจอกันเรื่องสุดท้ายคือบัณฑิตวรดาประมาณสัก8-9ปีที่แล้วแล้วพออ๋อเราเจอกรมการบัณฑิตแต่ว่าเราแค่แบบผ่านๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเรื่องนี้ที่ต้องเล่นคู่กันจริงๆอ่ะมันก็ดูเข้าร่องเข้ารอยกันได้ค่อนข้างง่ายเหมือนแบบเรารู้ว่าใช่แล้วพอสมมติถ้าเกิดว่ามันมีฉากที่มันต้องแบบมีโอกาสที่เล่นคอมเมดี้ได้บอกว่าอันนี้ไหมอันนู้นไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็แป๊บเดียวก็จุนกันได้เลยอันนี้คือคุยกับคนไม่บอกคุณกลับใช่ไหมได้คุยกับบ้างไหมนี่คุยกับไหมหรือช่วยกันเล่าหมดไปเลยคุยกับจำเป็นไหมจำเป็นคือมีบ้างที่บอกแต่ถ้าเกิดเอาความจริงแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้บอกแต่ว่าอยากไปแบบเอาสดๆให้แบบเขาเซอร์ไพรส์ดูว่าสรุปเขาซื้อหรือไม่ซื้ออะไรเนี่ยซื้อไหมคะส่วนใหญ่ซื้อครับน่าแปลกใจมากครับเล่นมา10กว่าปีไม่มีใครซื้อแต่ยังไม่ได้ตัดออนเลยนะอ๋อส่วนใหญ่ตัดทิ้งแต่ว่าลืมภาพคุณชายเหมาะกับแม่กระเกดเลยแม่เกดนั่นเองใช่ไหมใช่ใช่ครับเรียกว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่พอมันเป็นคอมเมดี้ที่ไม่ใช่แบบพ่อแง่แม่งมาแบบตบปากตบคำมันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความโบ๊ะบะเข้ามาแล้วผมก็เป็นสีสันอีกแบบนึงที่ยังไม่เคยเจอกับผมด้วยอ๋อเล่นไก่ไม่เลยครับแบบเรามันคาแนสุดจริงจังเขาฉันต่อได้เลยไหมคะเขาฉันต่อไม่ได้ผมพังเกมมองตรงกลางเลยครับมองกลางไปเลยตั้งใจเกมเกมเกม